ตอนที่รู้ตัวว่าจะต้องมีลูกหรือว่าก่อนจะมีลูกเนี่ยพี่ทีมมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีการแบบเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างก่อนที่จะมีลูกก็ตอนตัดสินใจว่าจะมีลูกนี่ก็ไม่ได้ว่ามาง่ายๆนะก็คือต้องใช้เวลากว่าที่จะเตรียมตัวเป็นปีๆได้ก็น่าจะเป็นปีได้กว่าที่จะพอมีน้องออกมาจริงๆแต่ว่าช่วงนั้นก็คืออย่างที่จุดประสงค์ของงานที่สสแจมจัดมาในวันนี้เลยก็คือเป็นนักการเมืองมันยังมีโรงเรียนสอนเป็นนักการเมืองเป็นสื่อมวลชนยังมีโรงเรียนสอนให้เป็นสื่อคนจัดอีเวนต์ก็ยังมีคณะนิเทศสอนได้อะไรได้แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันไม่มีคนสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีจริงๆบางทีก็อาจจะเอาจากความรู้สึกตัวเองที่เคยผ่านมาว่าแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามายังไงหรือเราโตมายังไงเราก็จะส่งต่อมอบให้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้ามันเป็นความเป็นผู้ปกครองแบบมีความตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขวนขวายหาข้อมูลจากเพจของคุณหมอเป็นต้นโฆษณาไทยอินสักหน่อยใช่ค่ะหรือว่าก็ศึกษาจากข้อมูลจากต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นพ่อคนครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่พี่พิมพ์เกิดนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งที่กังวลตามมาเพราะว่าเราก็ทำไม่เป็นใช่ไหมครับสระผมให้ลูกครั้งแรกเปลี่ยนผ้าอ้อมครั้งแรกทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็มันมาด้วยความตั้งใจว่าโอเคเราจะเป็นเหมือนเราจะไม่เหมือนพ่อเราพ่อผมก็รักพ่อผมมาแล้วพ่อก็รักผมมาแต่ว่าพ่อก็คือทำงานเพื่อที่จะส่งเสียผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันพ่อจากไปตอนอายุ58ก็คือยังไม่ได้เกษียณด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไอ้ความผูกพันระหว่างเรากับพ่อเนี่ยน้อยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ว่าเราจะทำงานหนักแค่ไหนเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เป็นพ่อที่มีอยู่จริงและพ่อที่มีอยู่จริงให้กับลูกไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้หลายวิชาในการบริหารจัดการทั้งเวลาของเราแล้วก็การที่เราอยู่กับเขาสองคนในแง่ของจุลภาคระหว่างครอบครัวก็เป็นอะไรที่จะต้องมาเรียนรู้เพิ่มนะครับก็เนี่ยได้เพจของคุณหมอช่วยได้หนังสือช่วยแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่เขาผ่านมาก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่หนังสือไม่เคยสอนแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถ้าเกิดไม่ได้เป็นลูกเราเองมันจะต้องเป็นถึงจะได้รับรู้ว่ามันต้องบริหารจัดการยังไงอะไรประมาณนี้ชอบคำว่าพ่อที่มีอยู่จริงเอ้ยเราจะอ่านเจอแต่คำว่าแม่ที่มีอยู่จริงใช่ไหมเวลาเราอ่านหนังสือเนาะคำนี้ก็คือของผมเนี่ยความรู้สึกมันก็คือว่าประมาณช่วงตอนที่โตขึ้นมาเนี่ยก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะอยู่กับคุณแม่ซะส่วนใหญ่คุณพ่อเขาก็จะทำงานบินไปต่างประเทศทำนู่นทำนี่ตลอดแต่เวลาตอนที่ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ตอนที่ไปอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ที่สองโฮมสเตย์คุณพ่อโฮมสเตย์คุณแม่โฮมสเตย์โฮมสเตย์พาร์เรนท์ก็จะเห็นว่าเอ้ยไม่เหมือนกับบ้านเราเลยคือพ่อเขาจะมีเวลามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในงานบ้านช่วยแม่บ้านทำงานบ้านจัดของซักผ้าทำทุกอย่างเหมือนกับว่ามันดูแล้วครอบครัวมันเท่ากันระหว่างไม่มีคำว่าเพศในบ้านนั้นผู้ปกครองก็คือผู้ปกครองไม่ได้แบ่งว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่อันนี้ก็คือจะโตตอนเป็นวัยรุ่นก็จะเห็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าตอนที่อยู่กับคุณแม่หรืออยู่กับคุณพ่อเราจริงๆไม่มีความสุขนะแต่ว่าพอเห็นอีกแบบนึงว่าความเป็นครอบครัวมันมีความหลากหลายแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะคิดว่าเราอยากจะเป็นพ่อแบบไหนแล้วก็อยากจะเป็นพ่อที่แบบมีอยู่จริงกับเขาในช่วงที่เขายังต้องการเราผมคิดว่าเกิน10ขวบนี่เขาก็ไม่เอาเขาบอกพ่อไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องมายุ่งแต่ในช่วง10ขวบแรกในช่วงที่เขายังต้องการเราอยู่ถึงแม้ว่าภาระหน้าที่ทางการเมืองจะหนักยังไงเราก็ควรที่จะใช้10ปีนี้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดพอเขาโตขึ้นไปถ้าเกิดเขาอยากจะมีชีวิตของเขาแล้วเราเองต้องอยากหวนหาอยากจะให้เขากลับมาหาเราก็ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาแล้วเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันเป็น10ปีแรกที่สำคัญสำหรับชีวิตผมแล้วก็ชีวิตลูกประมาณนั้นพี่ดิมคิดว่าในช่วงเวลาขออัปถามนิดนึงก่อนเดี๋ยวก่อนที่ไปคุณจุ๊ยเนี่ยในช่วงที่เลี้ยงลูกมาตอนนี้กี่ขวบนะคะพี่พิมแปดตอนนี้จะแปดแล้วครับแปดขวบอย่างเงี้ยมีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในชีวิตเพราะอะไรมีช่วงไหนที่รู้สึกว่ายากบ้างไหมความยากและที่รู้สึกว่ามันผ่านมาได้แล้วคือความรู้สึกผิดความกิลตี้ในใจตลอดเวลาว่าไม่มีเวลาให้ลูกอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันก็มีความชอบธรรมที่จะรู้สึกแบบนั้นได้แต่รู้สึกแบบนั้นได้มันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับความเป็นพ่อของเราแล้วประโยชน์ของลูก
เราจะรู้สึกว่าเราต้องการที่จะทดแทนต้องการที่จะคอมเพนเซตด้วยสิ่งของดีๆด้วยตุ๊กตาด้วยอะไรที่เขาอยากได้ตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดว่าไม่มีเวลาให้เขาอะไรอย่างนี้คราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเด็กเนี่ยสะกดคำว่าเลิฟไม่เป็นนะเด็กสะกดคำว่าเลิฟด้วย time TIME ไม่ได้สะกด LOVE เพราะเขายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าความรักอะไรเคยใครที่ให้เวลากับเขามากที่สุดเขาก็คิดว่าคนนั้นรักเขาใช่ไหมแต่ในกรณีเวลาที่เราแบบต้องประชุมสภาต้องไปอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์ให้คนอื่นเราไม่มีเวลาอยู่เขาโดยเฉพาะกับผมเนี่ยลูกจะอยู่กับผมเฉพาะวันทำวันที่เขาไปเรียนหนังสือก็คือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมพอเสาร์อาทิตย์ผมก็ลงพื้นที่จันทร์ถึงศุกร์ผมก็ประชุมสภาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจว่าอันนี้ผมเลือกลูกผมต้องขอโทษลูกก่อนว่าไม่ได้แต่ว่าพักยังมีคนอื่นแทนได้เยอะแต่ว่าลูกไม่มีมีแต่ผมคนเดียวอะไรเงี้ยบางครั้งก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นซึ่งก็ได้รับผลกระทบหลายครั้งคนบางคนก็ว่ากล่าวว่าทำไมไม่มาทำไมหายทำไมไม่ทำหน้าที่แต่ว่าก็มันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการเลือกใช่ไหมว่าจะเลือกว่าจะเอาลูกตัวเองหรือว่าจะเอาอย่างอื่นซึ่งมันก็เป็นศิลปะในการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาแล้วก็ทำยังไงให้ทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยทั้งคู่ไม่ว่าจะในหน้าที่ผู้ปกครองก็ดีหรือว่าในหน้าที่ส.ส.ก็ดีก็ต้องเตรียมตัวทำงานให้เต็มที่โดยที่ไม่ทิ้งความไว้วางใจที่ประชาชนให้เรามา14ล้านกว่าเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกเราตกเหวไหลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีใครมาดูแลด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่บอกผมก็ยังเชื่อว่ามันมีเวลาหมดของมันก็คือว่าอย่างน้อย10ปีที่เราทำงานการเมืองด้วยและเป็นพ่อลูกของเราตั้งแต่0ถึง10ด้วยเนี่ยถ้าเรายอมเหนื่อยตรงนี้เนี่ยยอมรีดไถตัวเองในช่วงตอนนี้เนี่ยพอถึงเวลาผ่านไปแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันก็ต้องอดทนในช่วงประมาณนี้เล็กน้อยแต่ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าจะฐานะอะไรหรือว่าจะอาชีพไหนเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่าเรารู้สึกกิลตี้กับตัวเองว่าเราเลี้ยงลูกห่วยอันเนี้ยมันต้องแคะออกจากใจให้ได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เลวร้ายมากนักแล้วเราก็มีสติกับมันในการบริหารจัดการเวลาแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกผิดว่าเป็นพ่อที่ไม่ดีพอเนี่ยมันจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่อินเทอร์แอคกันวันต่อวันเนี่ยมันจะไม่เฮลตี้เลยมันจะท็อกซิกมากมันจะถูกปนเปื้อนด้วยของมันจะถูกปนเปื้อนด้วยเงินมันจะถูกรู้สึกว่าแบบพอเขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเรารู้สึกว่าเป็นพ่อเราห่วยแต่เราไปลงกับลูกอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์อย่างนี้สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความยากเนี่ยมันต้องแค่ออกจากใจให้ได้ซึ่งผมก็มั่นใจว่าตอนนี้แค่ได้แล้วอันนี้คุณหมอเสริมได้นะคะใครอยากเสริม